สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมกับโรงเรียนศิยานุสรณ์จัดการอบรมแกนนำเอเชียนยูธจูเนียร์เพื่อพัฒนาผู้นำเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนค่ะที่หอประชุมโรงเรียนศิยานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนางสาวสิริรัตน์หอมประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนศิยานุสรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเอเชียนยูธจูเนียร์หรือ AYJ ระยะที่1ปีงบประมาณ2557ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมกับโรงเรียนศิยานุสรณ์และโรงเรียนสหวิทยาเขตมรกตจัดขึ้นทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการดำเนินการฝึกอบรมเอเชียนยูธจูเนียร์หรือ AYJ ในปีงบประมาณ2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผู้นำเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนรู้จักการฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันและมีภาวะผู้นำสามารถสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานร่วมกันการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาวะผู้นำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนแก่นนำที่ผ่านการฝึกอบรมรอบด้านและพัฒนาต่อยอดแนวคิดจากการฝึกอบรมดังกล่าวไปยังนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆจึงได้จัดการอบรมแก่นนำเอเชียนยูธจูเนียร์ขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กรกฎาคม2557โดยมีนักเรียนโรงเรียนศิยานุสรณ์และนักเรียนจากโรงเรียนสหวิทยาเขตมรกตเข้าร่วมจำนวน120คนค่ะ